สวัสดีค่ะเย้มาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะมาเล่นพิกอาคาดกันนะคะวันนี้เรามาเล่นพิกอาคาดในหัวข้อนี้นะคะข้อความจากแฟนในอนาคตถึงคุณนะคะแฟนทิปของเราอยากจะบอกอะไรเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะก็ฉบับสายโสดนะคะหรือสายโฉดก็ฟังได้โสดไม่โสดก็ฟังได้นะคะมีไพ่3ใบ3กลุ่มให้คุณเลือกกันเหมือนเดิมนะคะ1 2 3นะคะหมายเลข25หมายเลข24หมายเลข31นะคะริงฮาร์ทแล้วก็ซันนะคะมีใบไหนที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเพื่อนๆเป็นพิเศษหรือเปล่าเลือกมาเลยนะคะแล้วเราก็จะไปฟังคำทำนายกันวันนี้ใบเตยก็มาทำคลิปสั้นๆ นะคะอ่ะเลือกก่อนเลือกก่อนมีไหมที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาริงนะคะฮาร์ทแล้วก็ซันข้อความจากแฟนในอนาคตถึงคุณแฟนทิปของเราอยากจะบอกอะไรเรานะคะหรือแฟนในอนาคตของเราอยากจะบอกอะไรเรานะคะฟังขำๆฟังสนุกสนุกสบายๆนะคะเพื่อนๆน่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเย้คุณเล่คุณเล่นะคะมาเจอกันแล้วที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีแห่งนี้นะคะสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจของใครบางคนวันนี้เราก็จะมาเล่นพีกาคาร์ดกันเหมือนเดิมนะคะข้อความจากแฟนในอนาคตถึงคุณนะคะแฟนทิปของเราอยากจะบอกอะไรเรานะคะหรือนะคะโสดก็ฟังได้นะฉบับสายโสดไม่โสดก็ฟังได้หรือสายโฉดสายโหดนะคะฟังได้หมดเลยมาฟังนิทานขำๆสบายๆช่วงบ่ายหรือก่อนนอนก็ได้นะคะกราบหมายเลข25ริงนะคะไม่ใช่ลอริงนะ ริงแหวนนี่แหละนะคะใครยังไม่สับตะไคร้สับตะไคร้ก่อนนะส่วนใครสับตะไคร้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยนะคะไปดูแฟนของเราซิแฟนของเราจะเป็นยังไงนะคะบุคลิกลักษณะเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนะคะหรือว่านิสัยใจคอเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปส่องเขากันวันนี้ใบเตยไม่ได้มาเช็คพลังงานเพื่อนๆนะจบประเด็นไปที่แฟนของเราเลยนะคะโอ้ยอารมณ์ประมาณว่ามีแฟนนะวันนี้แฟนอยากจะบอกอะไรเราไหมคะมีข้อความอะไรจากเขาถึงเราไหมเดี๋ยวไปดูกันนะคะเล่นขำๆไปนะคะเพื่อนๆฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่อินนะคะตั้งกล้องเอียงไปเอียงมา เอียงไปเอียงมานะคะแฟนเราหน้าตายังไงแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆอะไรอย่างงี้ไหมว้าว3 of 1อู้8ไม้แฮงแมนโอ้ยชีวิต10ดาบทำไมหัวเราะใช่ไหมคะใบเตยมองว่าเขาเป็นคนที่ดูมีปัญหาเด็กมีปัญหานะคะเคยเจ็บปวดเคยเสียใจเคยผิดหวังจากความรักความสัมพันธ์มาก่อนนะคนคนนี้นะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณน่ะธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูธาตุลมธาตุน้ำเป็นเด็กมีปัญหานะคะชีวิตเคยผิดหวังมาก่อนค่ะความรักไม่สมหวังกลัวความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ไม่เป็นเราจะมาเจอกับเราท่าไหนละเนี่ยอู้เดอะซันแต่เขาก็เป็นคนมองโลกในแง่บวกนะคุณถึงเขาจะดูมีกำแพงอู้เดอะสตาร์นะคะแฟนใหม่แล้วหน้าตาดีค่ะเพื่อนๆแฟนใหม่แล้วหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีนะคะบุคลิกโดดเด่นมีสง่าราศีมี
ความเขาเรียกว่าอะไรมีความคิดในเชิงบวกแล้วก็เป็นคนสดใสร่าเริงนะคะอาจจะอายุอ่อนกว่าคุณก็ได้หรืออายุใกล้เคียงกันแต่เป็นคนที่มีความสดใสในตัวเองทั้งที่ตัวเขาเองก็เคยเจ็บปวดเสียใจจากความสัมพันธ์มาก่อนเคยอกหักเคยผิดหวังโดนเทโดนบอกเลิกเจ็บแล้วเจ็บอีกแต่เธอก็ยังหัวเราะไหวยังร่าเริงได้อยู่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนที่สามารถที่จะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับให้เข้ากับทุกๆสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่ว่าสถานการณ์มันจะดูอึมครึมจะดูตึงเครียดสักแค่ไหนคนคนนี้มีวิธีการจัดการกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทุกๆความเจ็บปวดเสียใจทำให้คนคนนี้เติบโตแล้วก็กลายเป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถอัพเลเวลอัพเกรดตัวเองได้จากความผิดหวังจากความเจ็บจากความเจ็บช้ำน้ำใจเขาอาจจะเคยมีแฟนมาก่อนนะคบกันจริงจังมั่นคงซีเรียสเลยล่ะแต่โดนเทกลางอากาศก็ได้นะคะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวความสัมพันธ์ถ้าคุณกับเขาได้มาเจอกันบอกเลยว่าอาจจะดูละลาละลังเก๊ะกังกังเพราะว่าเขากลัวว่าความสัมพันธ์มันจะออกมาไม่ดีนะคะมันจะออกมาไม่สมหวังเขาก็จะออกแนวละลาละลังนิดนึงถ้าคุณเจอกับเขาคนนี้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าคุยกันได้ปกติไหมคุยกันได้ปกติเลยคุยกันถูกคอเลยล่ะนะคะคุยกันได้ทุกเรื่องคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะทุกกรณีเป็นคนที่รอมชอมมากๆแล้วก็มีวิธีการเข้าหาคนหรือมีวิธีการเหมือนกับคุยยังไงไม่ให้มันดูแบบดูพุ่งมาแบบเหมือนแบบแปดไม้อะคือคุยยังไงไม่ให้ดูแบบเข้าหาเราจนน่ากลัวอะไรเงี้ยเขามีวิธีการที่จะระมัดระวังในการคบหาคนแล้วก็เลือกคนที่จะเข้าไปในชีวิตเขาด้วยนะคะคนคนนี้นะคะเป็นเดอะซันเป็นเดอะสตาร์เป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอบอุ่นทั้งที่ตัวเองเคยเจ็บปวดเสียใจมาก่อนบางคนเคยแต่งงานมาก่อนนะคะเคยแต่งงานเคยเลิกราหย่าร้างชีวิตไม่สมหวังเรื่องความรักแต่เขาก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะหรือราศีกุมก็ได้นะคะเด่นเป็นราศีกุมเนาะธาตุลมนะคะเด่นเป็นราศีกุมแล้วก็มีธาตุไฟนะคะคิดเร็วทำเร็วคิดแล้วทำคนนี้เป็นคนทำงานเก่งมีวาทศิลป์ในการเจรจาติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับคนนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมีวิธีการพูดมีวิธีการเขาเรียกว่าอะไรประติดประต่อเรื่องได้ดีแล้วก็มีความคิดที่ดีความคิดในเชิงบวกชอบมากเลยเดอะสตาร์กับเดอะซันออกมาคู่กันหน้าตาดีนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าแฟนคุณหน้าตาดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็สดใสนะมีน้ำมีนวลหน้าตาดีอิ่มเอมอิ่มเอิบส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่ดูสมาร์ทดูดีนะคะสูงโปร่งนะแล้วก็ผิวขาวมีออร่านะคะผิวขาวมีออร่าหรืออาจจะเป็นลักษณะผิวสองสีแต่ว่าดูแบบดูมีออร่าคุณทั้งผู้หญิงและผู้ชายคือดูดีคือสวยหล่อเลยนะสวยหล่อมีเสน่ห์น่ารักนะคะบอกเลยว่าหน้าตาดีนะคะแฟนคุณประมาณนี้พอหอมปากหอมคอนะคะแล้วไปดูกันข้อความจากเขาถึงคุณนะคะแฟนในอนาคตของคุณอยากบอกอะไรคุณ แฟนทิพย์อยากบอกอะไรคุณเดี๋ยวไปดูซิเขามีข้อความอะไรอยากจะฝากบอกเราไหมนะคะก่อนที่เรากับเขาจะไปเจอกันเนี่ยเขาอยากบอกอะไรเราไหมไม่เตยทำหัวข้อแปลกๆนะวันนี้ เพื่อนอาจจะงงได้เฮ้ยแฟนยังไม่มีเลยฟังข้อความจากแฟนทิพย์ซะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมาฟังคำๆนะคะเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสค่ะเราเล่นแบบสบายๆนะคะก็แค่อยากรู้นะว่าถ้าเรามีแฟนเนี่ยเขาจะดูแลเทคแคร์เราได้ไหมเขาจะบุคลิกหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูซิว่ายังไงข้อความจากแฟนในอนาคตถึงคุณตอนนี้นะคะอาจจะอ่านไม่ได้ละเอียดมากนะคะแต่ก็มาทำคลิปนะคะคิดถึงเพื่อนๆขมักขม้นตั้งใจอ่านหนังสือนะถ้าเรียนอยู่ถ้าศึกษาอยู่ก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะอย่าอู้อย่าอู้นะอ่านหนังสือนะจะได้สอบได้อะไรอย่างนี้นะคะฝากบอกอะไรคุณอีกคะแฮงแมนคิงถ้วย5ไม้4ถ้วยเหรอเขาบอกว่าให้คุณเปิดใจกว้างๆนะอย่าปิดกั้นตัวเองแล้วก็
ลองเปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างคุณอาจจะแบบคุณอาจจะเคยมีปมเรื่องความรักก็ได้นะคะอย่าผูกตัวเองอย่ามัดตัวเองไว้นะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์จากความเศร้าความเสียใจซะถ้าวันนี้คุณผิดหวังนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือคุณเคยเสียใจจากความสัมพันธ์มาก่อนเขาฝากบอกคุณว่าให้คุณดูแลตัวเองดีๆพัฒนาตัวเองและอย่าโทษตัวเองอย่าปิดกั้นตัวเองจากคนใหม่ๆเรียนรู้ที่จะเปิดใจและให้อภัยตัวเองอีกครั้งรักตัวเองมากๆแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะก่อนที่คุณกับเขาจะได้มาเจอกันเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วย The Magician ว้าว Dead ใบนี้ไม่ได้น่ากลัวนะเพื่อนๆอย่าขังตัวเองไว้กับความเจ็บปวดเสียใจหรือความเศร้าจงกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองจากสิ่งเดิมๆความเจ็บปวดเสียใจความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรก็ตามที่คุณเคยมีปลดปล่อยตัวเองและให้อภัยตัวเองจากสิ่งนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเขารอเวลาที่จะมาเจอคุณอยู่นะคะเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมที่จะปลดตัวเองจากพันธนาการต่างๆคุณไม่ได้กักขังตัวเองไว้ในเห็นไหมมันเป็นเหมือนแก้วอะโถแก้วอะที่ขังคุณไว้ตรงนี้นะคะนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดพ้นจากบ่วงจากพันธนาการที่มันครอบคุณไว้แบบนี้ได้คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้เจอกันเร็วขึ้นเห็นไหมคะ The View นะคะเป็น The View of Fortune เป็นกงล้อแห่งโชคชะตาเขาเป็นพรหมลิขิตเขาเป็นบุพเพสันนิวาสของคุณเขารอเวลาที่จะมาเจอคุณอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกจากโถแก้วใบนี้ได้นะคะหรือคุณสิ้นสุดกระบวนการนะคะจบกระบวนการที่มันเป็นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือปลดเรื่องปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการในอดีตได้คุณกับเขาน่าจะได้เจอกันเร็วขึ้นนะคะเห็นไหมมันมีคนที่จะพยายามมาช่วยคุณอยู่แต่คุณยังหลับตาอยู่นะคะยังหลับตายังห้อยหัวอยู่ยังไม่ได้เปิดตายังไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองว่าเนี่ยมีนางฟ้านะคะที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณอยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจริงๆแล้วใบนี้มันเป็นเดทที่มันไม่ได้ดูน่ากลัวนะคุณเห็นท้องฟ้าและทุ่งหญ้าที่สวยงามไหมคะทุกๆความเจ็บปวดเสียใจหรือทุกๆการเรียนรู้หรือประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้พันพบได้พบเจอความทุกข์ความเศร้าหรือความระทมทุกข์ใดๆก็ตามที่คุณได้พบเจอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจบกระบวนการนั้นได้คุณจะเห็นท้องฟ้าที่สดใสทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะการเรียนรู้การเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะคุณจะได้เจอคนที่รักคุณจริงๆนะคะคนที่จะมาเติมเต็มคุณคู่บุญคู่บารมีนะคะคู่สร้างคู่สมคู่จะเป็นคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณสินเสมอกันจริตตรงกันนะคะเหล่าทวยเทพนะคะหรือเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเห็นไหมคะคิวปิดกามเทพตัวน้อยนะคะก็จะมาแผงสอนเหล่านางฟ้าก็มาร่ายรำนะคะเห็นไหมมีทั้งผีเสื้อมีทั้งเสียงดนตรีขับกล่อมให้คุณได้เจออะไรที่สมควรที่จะได้เจอหรือสมควรที่จะได้รับทุกๆพรทุกๆคำอธิษฐานที่คุณขอให้คุณได้เจอรักแท้คุณจะได้เจอรักแท้แล้วคุณจะได้เจอแฟนในอนาคตของคุณนะคะให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเรื่องในอดีตนะคะพัฒนาตัวเองจากเรื่องในอดีตถ้าวันนี้คุณเรียนอยู่นะก็ขอให้คุณตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีโฟกัสที่หน้าที่หลักโฟกัสที่หน้าที่ปัจจุบันที่คุณต้องทำก่อนแล้วคุณจะได้เจออะไรที่สดใสสวยงามเป็นพลังงานดีๆค่ะเขาบอกให้คุณตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำงานนะที่รักอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยเขินจังเลยอ่ะที่รักอะไรล่ะยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยนะประมาณนี้นะคะก็อย่ามัวแต่คิดหรืออย่ามัวแต่นิ่งเฉยหรืออย่ามัวแต่เบื่อสถานการณ์หรืออย่าเถียงกับตัวเองเลยนะแล้วก็อย่าขังตัวเองไว้กับความทุกข์ความเศร้านะถ้าคุณจะต้องไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณพัฒนาต่อไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นความลับหรือความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้จะหยุดก็หยุดไม่ได้เขาบอกคุณว่าให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ซะถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วนะกงล้อแห่งโชคชะตาออกมาบอกว่าอย่างนี้นะคะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองออกไปเผชิญโลกใบใหม่
ออกไปเรียนรู้โลกใบใหม่นะคะสิ่งสดใสสิ่งดีๆรอคุณอยู่ทั้งกามเทพทั้งนางฟ้ากำลังจะยิงธนูนะคะยิงสอนรักให้ปักอกคุณจึ๊กนะคะแล้วคุณก็จะได้เจอคนน่ารักเหมือนคุณนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะฟังคำๆฟังสบายๆนะคะเดี๋ยวใบสรุปของเราไปยังไงไปดูกันใบสรุปของเรานะคะแหวนค่ะแหวนอะไรคะแหวนมั่นเหรอคะเขินเบาๆนะคะนี่แหละค่ะความมั่นคงนะคะอะไรก็ตามที่ยังไม่คู่ควรยังไม่แมทกับคุณมันก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องจบลงก่อนนะคะแล้วคุณสมควรได้รับเห็นไหมความมั่นคงบ้านที่อบอุ่นคนรักที่น่ารักนะคะคนรักที่น่ารักเออนะเจอกันไปตัวคลิปหน้านะคะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระดิ่งเริ่มเหี่ยวแห้งเหี่ยวเฉาแล้วเสียงก็จะแห้งๆนิดนึงนะคะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะสถานีแห่งนี้นะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาเล่นพีคคาที่หัวข้อนี้นะคะข้อความจากแฟนในอนาคตถึงคุณแฟนทิปของเราอยากจะบอกอะไรเราเป็นพิเศษไหมฮาร์ดนะคะหมายเลข24หมายเลขที่ดีทีเดียวนะคะไปดูกันค่ะว่าบุคลิกแฟนเราเป็นยังไงนะคะแฟนในอนาคตคุณเป็นยังไงอ่ะไปดูกันนิดนึงนะคะหัวข้อวันนี้ก็จะแปลกนิดนึงนะคะเพื่อนๆคิดหัวข้อไปแล้วก็ขำไปนะคะขอดูสิลักษณะยังไงหน้าตาดีหรือเปล่าหน้าตาดียิ้มแฉ่งอยู่หรือเปล่าอารมณ์ดีและมีความสุขไหมคนคนนี้เป็นยังไงนะคะเราจะไปเช็คกันนิดนึงนะใครยังไม่สับตะไคร้สับตะไคร้ให้ไปเลยก่อนนะส่วนใครสับตะไคร้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจไปเลยขอบคุณที่ทำให้ไปเลยด้วยนะคะเสียงก็จะแบบเหนื่อยๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆใช้เสียงเยอะมากเลยช่วงนี้ก็จะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะเพื่อนๆก็เหมือนกันนะดูแลตัวเองดีๆนะคะด้วยความห่วงใยและด้วยความปรารถนาดีจากไปเลยนี่แหละให้กำลังใจเพื่อนๆนะมาฟังพิกาการ์ก็ฟังสบายๆไม่เครียดนะคะใบเตยไม่อยากทำหัวข้ออะไรที่มันดูแบบท็อกซิกหรือว่าเครียดมากนะคะเพราะว่าปกติชีวิตประจำวันเราก็เครียดมากพออยู่แล้วนะคะหมุนมาจูนมาก็อยากจะให้ได้ฟังอะไรที่มันสนุกสนุกบ้างสัก5นาที10นาทีก็ยังดีเนาะมายิ้มไปด้วยกันแล้วก็มาหัวเราะไปด้วยกันนะคะโอเคไปดูกันเลยเขาเป็นยังไงนะแปดเหรียญหรอเขาเป็นคนขยันค่ะเพื่อนๆว้าวเขาเป็นคุณลุงที่เข้มมากแล้วก็ดุมากนะคะเข้มๆดุเหมือนอเมริกาโน่หนึ่งแก้วนะคะหรือก็เป็นเด็กถือดาบค่ะช่างสังเกตเดทนะคะ3ถ้วยค่ะเขาอาจจะอยู่ในราศีเมษหรือราศีพิจิกธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมก็ได้นะคะเป็นคนอบอุ่นนะจริงๆแล้วเป็นคนอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังเอาการเอางานมากๆนะคะเป็นคนคิดมากด้วยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเคยมีพันธะมาก่อนนะคะเคยมีคู่มาก่อนก็ได้เคยมีแฟนจริงจังแบบคบกัน5ปี10ปีอะแล้วเลิกกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีประวัติความรักที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาดูเป็นคนที่อบอุ่นนะเป็นคนที่มองชีวิตด้วยความเป็นจริงค่ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขมามากพอสมควรเจ็บปวดเสียใจผิดหวังเลิกราหย่าร้างเป็นพ่อไม้แม่ไม้เคยจดทะเบียนแล้วเคยเลิกเคยหย่าอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเป็นคนคิดมากคิดเยอะจริงจังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนขยันนะคะเป็นคนขยันแล้วก็ให้เกียรติตัวเองคนนี้เป็นคนให้เกียรติตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากๆเพราะว่าเคยทุ่มเทเหมือนกับทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์แล้วมันออกมาไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เขาก็เลยมีปมในชีวิตนะคะเขาก็เลยกลายเป็นคนมีปมในชีวิตเป็นคนที่ช่างสังเกตอะเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะเป็นยังไงอีกคะเนี่ยบาทเหรียญเป็นคนยังไงอีกคะเนี่ยไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะมีความอดทนสูงแล้วก็จริงจังกับชีวิต
ทำงานอย่างหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะชีวิตมีแต่งานค่ะชีวิตมีแต่งานแล้วก็งานนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังเรื่องงานมากๆทำงานหนักหน่วงเป็นยังไงอีกจริงจังอ่ะเรื่องงานอ่ะจริงจังแล้วก็เป็นคนที่มีวิธีการนะคะเข้าหาคนมีเพื่อนที่ดีที่น่ารักแล้วก็เขาเป็นคนที่รู้จักเขาเรียกว่าอะไรเข้าสังคมเป็นน่ะปรับตัวเก่งนะปรับตัวเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบสร้างความมั่นคงไปเจอพูดงงๆแล้วก็เหนื่อยๆนิดนึงนะเป็นคนที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะเวลาที่เขาผิดหวังหรือเขาเสียใจกับความรักความสัมพันธ์มาเขาจะเอาเวลาทั้งหมดของเขาไปทุ่มเทให้การงานหมดเลยนะคะเป็นคนที่ทำงานจริงจังมากบ้างานมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสกับชีวิตเหมือนกันนะเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะคุณไม่หวานนะคนนี้ไม่หวานเหมือนไอศกรีมไม่หวานเหมือนน้ำหวานนะคะแต่เข้มมากแล้วก็ดุมากด้วยเป็นคนดุเป็นคนจริงจังมีอำนาจนะคะมีบารมีอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นตำรวจเป็นทหารยศสูงๆค่ะคุณประมาณนี้เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะกลุ่มเลข2กอง2อาจจะมีแฟนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างที่ต่างถิ่นต่างชาติแล้วบุคลิกลักษณะเขาอาจจะเป็นคนที่ผิวสองสีนะถ้าเป็นผู้ชายเป็นผิวสองสีสมาร์ทเหมือนทหารเหมือนตำรวจอ่ะแล้วก็มีลักษณะที่แบบมีแววตาที่อบอุ่นแล้วก็ขึงขังนะคะแววตาอบอุ่นขึงขังถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงดุนะคุณเป็นผู้หญิงดุแต่มีเสน่ห์ลึกลับนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ผิวพรรณดีมีน้ำมีนวลนะคะผิวพรรณดีมีน้ำมีนวลแววตาเปล่งปลั่งเปล่งประกายนะคะปากกระจับอ่ะปากสวยเป็นผู้หญิงที่ปากสวยมีริมฝีปากที่สวยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าอะไรอกพายไหล่พึงคุณเหมือนทหารน่ะสูงสมาร์ทเท่นะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสวยปากสวยตาสวยตาโตอ่ะคุณเป็นผู้หญิงตาโตเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีแววตาที่แบบว่าเปล่งประกายนะคะผิวพรรณดีค่ะประมาณนี้นะคะขอดูประมาณนี้ก็แล้วกันราศีเมษนะคะเด่นเป็นเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเด่นเป็นพิจิกแล้วก็มีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมธาตุดินขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะหน้าตาดีอยู่นะคะแต่เขาจะไม่ค่อยยิ้มคนกลุ่ม2แฟนของคนกลุ่ม2เด็ก2จะไม่ค่อยยิ้มจะยิ้มยากนิดนึงนะคะประมาณนี้ไปดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคุณข้อความจากเขาถึงคุณเขามีอะไรจะบอกเราไหมแฟนทิปของเราอยากบอกอะไรเราไหม อยากบอกอะไรเราไหมไปดูสิก้าวไม้อย่ามีกำแพงกับเราได้ไหมเปิดใจกว้างๆคุยกับเราเถอะนะกรรมเทพกำลังจะยิงสอนรักปักกลางใจพวกคุณ2คนแล้วอย่ามัวแต่ทำงานจนไม่เปิดใจคุยกับเรานะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเจอกันช้าไปดูสิเขาบอกอะไรอีกหนึ่งถ้วยถ้าคุณกับเขาเจอกันอ่ะจะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเจอรักแรกพบเลยนะจะรู้สึกพิเศษจะรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกดีมากถ
ถูกใจกันมากว้าวคิงเหรียญเขาเป็นคนที่ว้าว1เหรียญกดกระดิ่งค่ะน่ารักเขาบอกว่าอะไรเขาอยากให้คุณแบบว่าดูแลตัวเองด้วยอย่าทำงานจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะอย่าซีเรียสเห็นไหมคุณอย่าทำงานหนักจนคุณไม่มีเวลาตัวเองเดี๋ยวคุณจะเหมือนปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่ปวดบ่าปวดช่วงหลังได้ดูแลตัวเองนิดนึงนะคุณกับเขาจะได้มาเจอกันแล้วคุณอย่าปิดกั้นตัวเองนะคุณอย่ามีกำแพงกับเขานะคุณอย่าทำงานจนไม่มีเวลาเปิดใจคุยกับใครเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ประมาณว่าอย่าทำแต่งานนะอย่าทำแต่งานเปิดใจกว้างๆจะได้เจอกันกับเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะโอ้คุณเป็นโอกาสดีๆของเขาเลยนะทั้งคุณและเขานะคะเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยทำได้พอประมาณเนี่ยถ้าหอบงานกลับไปทำที่บ้านด้วยเนี่ยก็เบาๆลงหน่อยเอาเวลาที่คุณทำงานไปออกกำลังกายไปฟังเพลงไปดูซีรีส์หรือไปทำอะไรที่มันเป็นเวลาของคุณสัก5นาทีหรือ10นาทีหรือ1ชั่วโมงหาเวลาให้ตัวเองด้วยแล้วอย่าทำแต่งานจนไม่มีเวลาพักถ้าคุณเรียนอยู่คุณก็อาจจะอ่านหนังสือแบบจริงจังหรือตั้งใจหรือกำลังติวเข้มอยู่ช่วงเนี้ยอย่าจริงจังมากหาเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็อย่าปิดกั้นตัวเองอย่ามีกำแพงกับเขาหวังว่าวันหนึ่งคุณกับเขาจะได้เจอกันแล้วก็เหมือนจะเจอกันในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมถูกที่ถูกคนอะไรอย่างเงี้ยเขาหวังว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันในเร็ววันนี้นะคะ1ถ้วยกับ1เหรียญขึ้นมานะคะก็เขาเป็นคิงเหรียญเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะเพราะฉะนั้นการมาเจอกันเขาอาจจะไม่ได้เข้าหาคุณหรือเข้ามาจีบคุณตรงๆแต่มันเป็นการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลังจากนั้นมันถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เขาเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่เก่งแล้วเขาไม่กล้าเข้าหาใครก่อนหวังว่าคุณจะเปิดใจให้เขาในสักวันเอ้ยประมาณนี้นี่คือข้อความจากเขานะคะใบเตยอาจจะพูดไม่ละเอียดมากนะด้วยความเร่งรีบของเรานะคะฮาร์ทนะคะหัวใจสีแดงๆนะคะหัวใจดวงนี้นะคะพร้อมนะคะที่จะเป็นของคุณแล้วนะคะหมายเลข24หมายเลขของความน่ารักสดใสขอให้คุณกับเขาได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้มาเจอกันแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมจูนมาหมุนมาให้คลื่นความถี่ตรงกันค่ะวันนี้ก็มาเล่นพีกาการ์ขำๆกันนะคะเพื่อนๆกับหัวข้อนี้นะคะข้อความจากแฟนในอนาคตถึงคุณนะคะวันนี้ไปเจอทำคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆใครยังไม่สับตะไคร้สับตะไคร้ก่อนนะส่วนใครสับตะไคร้แล้วขอบคุณมากๆทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกๆการคอมเมนต์ทุกๆข้อความนะคะที่คุณส่งมาเป็นพลังงานดีๆค่ะขอบคุณมากๆเลยไปดูข้อความจากแฟนทิปของเรานะคะฉบับสายโฉดนะคะก็ฟังได้นะคะฟังได้หมดเลยอ่ะไปดูซิว่าเขาเป็นยังไงบุคลิกลักษณะเขาเป็นยังไงหน้าตาดีไหมเขาเป็นคนแบบไหนเขายิ้มเก่งหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนเข้มๆดุๆไปดูสิใบเตยก็ลุกมาทำคลิปแต่เช้าทุกวันนะคะเพื่อนๆ Hello Fan พ่อพระแม่พระอีกแล้ว The Magic Chien เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมค่ะคุณ Empress Tower 5ถ้วยเขาเป็นคนที่ดูนิ่งนะบุคลิกนิ่งอบอุ่นใจดีก็จะมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าอยู่เสมอยิ้มนะแต่ว่าไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ถามว่าพูดเก่งไหมพูดเก่งค่ะเฉพาะกับบางคนเท่านั้นเขามีเวทมนต์นะคุณอย่าไปสบตาเขานะเขาจะสะกดจิตคุณได้นะคะถ้าแบบได้สบตาเขาคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเขาจะมาสะกดจิตคุณ The World
ขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างแดนก็ได้นะดุจริงคนนี้คิงดาบอัศวินเหรียญว้าว10เหรียญเป็นคนรวยค่ะ เป็นคนที่ทำงานหาเงินแล้วก็เป็นคนเก็บเงินเก่งอ่ะเป็นคนที่มีสติในการใช้เงินมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นรักครอบครัวมากๆเขามีแววตาที่เป็นประกายเปล่งปลั่งนะคะจะมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าเบาๆอ่ะไม่ได้ยิ้มเห็นฟันนะยิ้มมุมปากเป็นคนที่ยิ้มมุมปากหน้าตาดีไหมก็กลางๆไม่ได้แบบหน้าตาดีมากหล่อมากสวยมากแต่เห็นแล้วก็จะแบบรู้ว่ามีเสน่ห์รู้ว่ามีเสน่ห์นะคะเขาเป็นคนที่มีแววตาที่แบบสดใสคือมันจะเปล่งประกายออกมาได้เลยอ่ะเขาเป็นคนที่ทำบุญชอบทำบุญธรรมะธรรมโมชอบทำบุญชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิแล้วก็ชีวิตขึ้นๆลงๆชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจะพูดเฉพาะกับบางคนเท่านั้นแล้วเป็นคนที่จริงจังใจคอเด็ดเดี่ยวนะคะรักใครรักจริงคำไหนคำนั้นไม่ใช่คนที่จะแบบพูดจาหวานแหววหรือโรแมนติกอะไรความรักเขาดูทื่อๆนะคะแต่เขาก็จริงใจจริงจังคือเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตถ้าบอกว่าชอบคือชอบคำเดียวไม่ได้มีคำอะไรที่มันเป็นคำหวานแหววออกมาจากปากของเขาเขาอยู่ในราศีพฤษภนะคะแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุดินเด่นเป็นพฤษภมังกรกันเด่นพฤษภนะคะแล้วก็มีคิงเหรียญอ่ะเป็นคนดุเป็นคนเข้มสุขุมทั้งคิงเหรียญทั้งคิงดาบอ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตเพราะว่าชีวิตเขาฝ่าฟันปัญหามาโดยตลอดนะแต่ไอ้ความใจดีมีแน่นอนความมีน้ำใจมีแน่นอนลักษณะเขาเนี่ยดูคล่องแคล่วว่องไวนะคะคิดแล้วทำแล้วก็ดูนิ่งเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นคืออยู่ใกล้แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณอบอุ่นคุณไม่ทุกข์ร้อนนะอยู่ใกล้คนคนนี้นะคะแฟนของคุณเป็นคนที่หน้าตาก็พอไปวัดไปวาอยู่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีลักษณะของคือใบหน้ารูปไข่อ่ะคุณใบหน้ารูปไข่ปากนิดจมูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแววตาสดใสถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่มีลักษณะเข้มอบอุ่นแววตาเขาดูแบบจริงจังอ่ะไม่ลอกแลกไม่ได้โลเลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะสตันไปละ หลับไปกลางอากาศแล้วข้อความจากเขาถึงคุณนะคะข้อความจากแฟนในอนาคตถึงคุณแฟนทิปของคุณอยากบอกอะไรคุณคะทะเลาะกับกล้องทุกวันดึงไม้เจ็ดดาบชาริออตว้าวเดอะมูนอย่าเครียดอย่ากังวลใจไปเลยนะ8เหรียญโอ้คุณก็ทำงานอย่างขมักเขม้นนะเนี่ยถ้าคุณเหนื่อยกับการทำงานอยู่วันนี้ถ้าคุณเต็มที่กับชีวิตอยู่ตอนนี้หรือคุณกำลังเก็บเนื้อเก็บตัวหรือกังวลใจอยู่ตอนนี้เขาเป็นกำลังใจให้คุณนะคะเขาให้กำลังใจคุณอยู่นะถึงคุณกับเขาจะยังไม่ได้เจอกันเขาให้กำลังใจคุณอยู่ห่างๆจากดินแดนอันไกลโพ้นนะคะอาจจะอยู่คนละประเทศหรืออยู่คนละจังหวัดก็ได้นะคะเขาให้กำลังใจแล้วส่งพลังงานดีๆให้คุณอยู่หวังว่าสักวันคุณกับเขาจะได้เจอกันนะคะเนี่ย Six of Swords โชคชะตาคงนำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเขาภาวนาเขาร้องขอให้เขาได้เจอกับคนที่มีศีลเสมอกันกับเขาเขาภาวนาเขาร้องขอให้เขาได้เจอกับคุณนะคะคนที่เขาก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงลักษณะนิสัยเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดนิสัยใจคอเป็นแบบไหนเขาก็ภาวนาให้เขาได้เจอคนแบบคุณอยู่นะคะ
ถ้าคุณกับเขามีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาคงได้เจอคุณนะคะคนที่เป็นพรหมลิขิตของเขาคนที่เป็นบุพเพสันนิวาสของเขาไม่ช้าก็เร็วโชคชะตาคงนำพาให้เขามาเจอกับคุณเขาหวังว่าเขาเองนะคะจะได้เจอกับคนที่เขาเหมือนกับเขาก็มีเหมือนกับสเปคนะคะมีคนในอุดมคติของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตรงกับคุณนะคะเขาก็คงจะได้เจอกับคุณในสักวันเขาหวังว่านะแล้วเขาก็ให้กำลังใจอยู่ห่างๆในดินแดนใดสักดินแดนหนึ่งหรืออาจจะอยู่ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่แบบคุณกับเขายังไม่ได้มาเจอกันอ่ะเขาก็ให้กำลังใจคุณอยู่ถ้าคุณทำงานอย่างหนักหน่วงถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ถ้าคุณมีความทุกข์อยู่ถ้าคุณมีความคิดมากมีความเครียดอยู่คุณกำลังต่อสู้ชีวิตอย่างหนักหน่วงอยู่คนเดียวเขาก็ให้กำลังใจคุณหวังว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะได้มาช่วยเหลือหรือมาอยู่ข้างๆคุณมาให้กำลังใจคุณในไม่ช้าโชคชะตาคงนำพาให้เขากับคุณมาเจอกันนะคะประมาณนี้นะคะขอพูดเป็นข้อความสั้นๆก็แล้วกันนะคะเนี่ยรอคอยกันมาพบมาเจอกันอยู่ทั้งคุณและก็เขานะคะหวังว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันในไม่ช้าเป็นเดอะซันเป็นแสงอาทิตย์เป็นความสว่างโชติช่วงชัชวาลในใจเขาและในใจคุณนะคะขอให้คุณกับเขาได้เจอกันในเร็ววันนะคะฟังสบายๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเจอกันไปในคลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ